สำหรับใครที่พลาดงานเด e Standard e c o n o m i c Forum 2023โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหาวิชั่วซัมมารีทุกเวทีราคาพิเศษ2,500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 Even หรือแกนนน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับ You're listening to The Standard Podcast, the eye opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem. We wish you พี่เนาะวันวันนี้วันคริสต์มาสเแล้วนะวันนี้จริงกระเบลใี่หนุ่มฮิ้วนะนะค We wish you merry christmas ฮิฮิ We wish you merry christmas ฮิฮิ We wish you merry christmas <laughs> And happy new year <laughs> ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดวันทีเคสบายวิคโค้ดกับน้ำานทดการจิริศักดอนและโค้ดหนุ่มจักรพงศ์แม่ดิ๊งดีมันไม่หันมาแล้วซันต้าอะไรเงี้ยนะเออใช่พูดแล้วก็พี่อยากได้หมวกใช่ไหมเฮ้ยอย่าพึ่งขนาดนั้นเลยอย่าเลยนะประมาณหนึ่งจริงจริงรู้แต่เป็นวันเป็นวันดีมีความสุขนะใช่โอ้เพราะว่าวันนี้วันคริสต์มาสต้องบอกว่าพอเข้าคริสต์มาสแล้วเนี่ยทุกคนลืมเรื่องงานหมดละอาทิตย์สุดท้ายของปีใหม่มันเหมือนเป็นแดนสนธยา นะใครพูดเรื่องงานนี่หยาบคายมากเธออย่ามาเข้าแก๊งเราไปคุยกันหลังปีใหม่นุ่นคือตอนนี้มันต้องคุยกันเอ๊จะใส่ชุดอะไรดีจะชอปปีใหม่ที่ใส่ในงบสามร้อยห้าร้อยงบไปงบน้อยงบน้อยต้องใช้ผสมเอาเอาของเดิมที่มีบวกของใหม่นะแต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความสนุกนะฮะก็ ใช้เงินกันระมัดระวังนิดนึงด้วยนะะเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเงินเดือนที่ออกนะวันนี้มันต้องใช้ถึงสิ้นเดือนหน้านะอใช่ไหมคะหรือบางคนบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวโบนัสก็มาแต่บางทีเนี่ยลืมไปว่าโบนัสเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยแล้วบางทีมันไม่มาตามนัดเลยนะอคิดว่าอยากจะได้เยอะๆไงบางทีมันไม่ถึงอย่างเงี้ยยุ่งเลยแต่ก็ให้มีความสุขเยอะๆนะคะครับผมและวันนี้เคสของเราก็เป็นเรื่องของ การให้กําลังใจแล้วกันพี่หนุ่มอ้าวเหรอวันนี้เอ๊ะเปิดอย่างมีความสุขเราเปิดกําลังมีความสุขเลยแล้วกําลังใจคืออะไรอะกําลังใจสําหรับคนที่สู้ชีวิตท่านหนึ่งครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าหลายคนก็สู้มาทั้งปีนะใช่ดังนั้น EP นี้ขอส่งกําลังใจรวมเลยแล้วกันด้นะฮะด้วยตัวอย่างที่นี่พี่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ทีมงานเขาบอกมาเลยนะว่าว่าอ่านแล้วน้ําตาไหลเลยจริงๆเนี่ยประมาณสักห้าหน้าได้ ห้าแผ่นกระดาษปิ้นออกมาแสดงว่าสองแผ่นนี่คืออย่างย่อสรุปความแต่ว่าพอดีว่ารายการเราอัาแค่สามสิบนาทีครับตอนนี้เราก็พูดไปแล้วประมาณห้านาทีก็เลยตัดมาเหลือเท่านี้แต่ว่าได้ใจความละกันนะคะก็ลองมาฟังกันดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราฟังกันแล้วปุ๊บอยากให้กําลังใจกับน้องเขาก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เช่นเดียวกันใช่ครับโอเคเริ่มเลยนะกันนะคะผมขอแนะนําตัวเองครับครับผมผมชื่อเป้อายุสิบเก้าปีอายุสิบเก้าเองพี่นุ่มครับรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกแล้วนะคะมา ผมเป็นเด็กเด็กต่างจังหวัดครับปัจจุบันเนี่ยผมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปทุมธานีโอ้สุดยอดทำงานแล้วเหรอใช่แล้วก็<อ>มาอยู่ได้นานแล้วครับตอนนี้คือตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับน้องเป้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะที่บ้านเนี่ยยากจนแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยทั้งหมดสี่คนพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นคนพิการทางการพูด อ่าส่วนพี่สาวอีกคนเนี่ยก็เป็นวัยทํางานแล้วแต่ว่าไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรที่บ้านเลยอ่านะคะแล้วก็ในขณะที่น้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือเรียนอยู่ชั้นระดับป .6 แล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโอ้ครับซึ่งน้องเป้เองเนี่ยตอนนี้อายุ19เนะ้นาะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตั้งแต่ปสามปสามปสี่ก็คือเริ่มทํางานแล้วก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็เขาเองเนี่ยก็จบแค่มสาม ซึ่งใช่ oh, ซึ่งช่วงนั้นน่ะเขาก็รู้สึกว่าเอออยากทํางานเอออยากจะเรียนมากเลยแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่สนับสนุนให้เรียนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็คือมีเรื่องหนี้สินด้วยครับผมแต่<ม>สุดท้ายเนี่ยก็ทาแต่ก็ทําได้แค่เรียนต่อจนจบปวชป,ปีที่3แต่ปรากฏว่าในตอนที่เราเรียนอยู่ปวชป,ปีที่3าเนี่ย uh huh. ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าโอเคงั้นเขาไม่เรียนต่อให้จบแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะออกมาแบบทํางานแล้วก็ทําให้ชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเลยตัดสินใจออกกระทันหัน และก็ตอนนั้นหลังจากที่ออกมาเนี่ยเขาก็เลยไปเป็นเด็กโรงกลึงอะทำงานโรงกลึงอะทำงานรโรงกลึงแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่อะทางานอะไรที่ได้เงินก็คือทําหมดและแตกจะต้องเป็นอาชีพที่สุดจริตดีมากครับนะคะจนพออายุ18เนี่ยก็เริ่มเข้าหาทํางานในโรงงานและคือออกจากบ้านห่างจากครอบครัวมีเงินติดตัวเนี่ยเพียงแค่3,000บาทเข้าเมืองคนเดียวอ่าแล้วก็เข้ามาเนี่ย ไม่เคยจะเชื่อไม่เคยเข้าใจว่าเออทำในเมืองมันไม่ได้ดีมันต่างจังหวัดแต่ก็คิดว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะหาความมั่นคงในชีวิตของเรารอยากจะหาเงินที่มากขึ้นนะคะออตอนนั้นอะเหลือเงินเพียงแค่ประมาณ800อบาทแต่ก็เริ่มทำงานแล้วก็ได้เงินเข้ามาถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ภูมิใจในตัวเองออแล้วก็เริ่มส่งเงินให้กับทางบ้านด้วยแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนการเก็บออมแต่วันนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเอะวันนี้ผมรู้สึกผมท้อ ผมเหนื่อย <c oughs> คือบางครั้งมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยจากงานคือมันก็เหนื่อยแหละแต่ความรู้สึกของผมคือผมอยากสําเร็จเร็วๆแล้วหาเงินให้ได้มากกว่านี้โอเคซึ่งพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าในวันหยุดของผมเนี่ยผมไม่เคยหยุดพักเลย <c oughs> เพราะผมรู้สึกว่าเวลาแต่ละนาทีของผมเนี่ยมันมันสำคัญอยากจะมีรูปภาพท,ที่ที่ดีแล้วก็พยายามหาเงินหาทำสองงานเลิกแกลบช่วงเรื่องงานจนถ,ถึงตีสองผมก็ทำงานอยากจะพักผ่อนแต่ก็พักผ่อนประมาณแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้น ผมก็ได้มีบังเอิญได้เข้ามาฟังประโยคนึงเนาะที่พูดว่าเนี่ยช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะเป็นช่วงที่สมควรที่จะสนุกใช่ไหมที่มากกว่าการจัดก,การปัญหาแต่พี่หนุ่มรู้ไหมว่าผมอยอมเสียสละช่วงวัยรุ่นเลยและและ,ละทิ้งความสัมพันธ์ของเพื่อนเลยละทิ้งชีวิตเลยแล้วก็พยายามทางานให้เต็มที่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมเหมือนคนอายุเลขสามไปแล้วอชีวิตของผมมีแต่งานเงินงานเงนิงนง ซึ่งพอมองย้อนกลับไปอ่ะในในความผิดพลาดของเตม,มันก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันนะพี่หนุ่มว่าถ้าวันนั้นอ่ะผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลิกเรียนแล้ววันนี้ผมอาจจะเรียนกําลังใกล้จะจบแล้วอ่ะมันก็เป็นการตั้งคำถามว่าในวันนั้นถ้าผมไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นวันนี้ผมจะมีชีวิตที่ดีกว่านั้นไหมอ่านะคะแล้วก็ผมก็ได้แต่เอาแต่ตัดพ้อกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ย สิ่งที่เราตัดสินใจพลาดมัน,มนพลาดไปหรือเปล่าครับและตอนนี้ผมก็พยายามเรียนรู้อยู่ครับในเรื่องของภาษาทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเพราะผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้ผมมีความสามารถเรื่องการสื่อสารในเรื่องนี้ก็น่าจะทําให้ผมมีไรายได้ที่มากกว่านี้แล้วก็พยายามที่จะศึกษาการลงทุนเพื่อที่จะทําให้เงินเนี่ยสร้างเงินผลิตเงินได้แต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรอีกอย่างหนึ่งก็คือผมทุ่มเทชีวิตวัยรุ่นมา,มามากขนาดนี้ การที่อยากมีชีวิตที่มั่นคงตอนนี้ผมกําลังกดดันตัวเองไปไหมความรู้สึกของผมเหมือนกับผมกําลังล้นล้มแล้วรถเนี่ยก็วิ่งมาเหยียบซ้ํานี่นี่คือความรู้สึกของผมแล้วผม,มก็ภาวนาให้ในแต่ละวันรวมถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับผมอืมอืมอันนี้<อ>คือก็ประมาณนี้พี่หนูครับก็เลย ตอนนี้ทีมงานนั่งเครียดกันหมดแล้วตอนนี้นแต่ก็คืออยากให้พี่หนุ่มแบบได้แชร์เนาะว่าเออวันนี้การที่เราเนี่ยโฟกัสเรื่องเงินเป็นสําคัญมากๆแล้วเราก็ยอมแลกเวลาช่วงเวลาในชีตของเราเพื่อเราโฟกัสว่าเราอยากที่เป็นคนรวยคนนึงอะมันมีไอเดียหรือไมเซตอะไรไหมที่เราต้องปรับมันไปเพื่อให้เราอยู่ในเส้นทางนี้ได้อะพี่ว่าที่ฟังเรื่องของน้องเป้ใช่ไหมใช่ค่ะน้องเป้เนี่ย มีมหลายๆเรื่องที่คล้ายกันกับพี่ตอนที่ตอนที่แก้หนี้สิบแปดล้านให้ที่บ้านเนาะนะครับบางทีคนเราเมุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าอชีวิตมันมีจังหวะของมันอันนี้อาจจะเป็นเหมือนคุยกับน้องที่อายุน้อยกว่าเยอะมากนะน,นี่ห่างกับพี่ก็สาสิบนเะอ็ดปีเนี่ยเหมือนเฉลยข้อสอบเนาะเนะี่ยว่า เฮ้ยจริงๆมันมีจังหวะของมันถ้าพูดจากคนที่เคยทําแบบเนี้ามาก่อนแต่ก่อนพี่ตอนที่แก้หนี้ก็คือก็เหมือนกันน่ะก็ตื่นเช้ามาก็ต้องแต่ตีสี่ตีห้าเนาะแล้วก็ทํางานไปถึงตีสองแล้วก็เพื่อจะหาเงินอะไรก็ได้ที่จะได้เงินมาแก้ปัญหา,าจนมาถึงจุดหนึ่งเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆมันมีวิธีการที่แก้ปัญหาที่มันอาจจะไม่แช่ต้องวิ่งหาเงินอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวค่อยคุยกันสองพอสมองเรามันคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองเนาะ น้องเขาบอกว่าเขานอนวันละหนึ่งสองชั่วโมงอยากจะบอกว่าถ้าให้น้องเขานอนตอนหัวหัวค่ำเขาก็นอนไม่หลับอยู่ดีอืเพราะสมองเขาก็จะหมุนคิดมีเรื่องคิดเยอะแยะไปหมดเวลาเราหัวแตะหมอนเนี่ยมันก็คือต้องต้องพักจากการคิดนะใช่ไหมแต่ว่าพอเราคิดถึงมันมากเกินไปเนี่ยมันก็ชวนให้เรานอนไม่หลับอยู่ดีอแม้จะเข้านอนหัวค่าด้วยก็ตามคือความรู้สึกมันจะเป็นแบบว่านอนก็นอนไม่หลับมันเครียดไปหมดเนาะใช่ครับใช่ครับ ทีนี้มันมีอันหนึ่งที่เป๊อาจจะลองไปไปไปเปรียบเทียบดูแล้วกันนะนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องสำหรับเปร้อย0%แต่ลองเอาไปคิดต่อก็ได้ตอนนั้นพี่ก็มีโจทย์อย่างนี้เหมือนกันว่าที่บ้านมันล้มละลายไปใช่ไหมเป็นหนี้ต้อง18ล้านใช่ไหมแล้วเราก็เห็นเพื่อนร่วมรุ่นในที่เรียนมาด้วยกันเขาก็ชีวิตเขาก็ดีเนาะยี่สิบสี่้าซื้อบ้านเริ่มซื้อบ้านบ้างซื้อรถบ้างเรายังเป็นหนี้อยู่เลยมันก็มีอัตราเร่งที่แบบเราอยากจะใส่ให้เต็ม,มที่ เวลาทุกช่วงเวลาเนี่ยเราก็อยากจะใสกับการหาเงินะนะครับสิ่งที่มันเ,เกิดขึ้นก็คือมันถึงจุดหนึ่งเราจะวิ่งหาอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่ได้นิยามมันไว้แต่แรกอตอนนั้นสิ่งที่พี่อยากได้คือความร่ำรวยเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วความร่ำรวยแปลว่าอะไร่พี่ถามเนี่ยวันนี้พี่เนี่ยห้าสิบแล้วพี่ยังตอบคาถามนี้ไม่ได้เลยความร่ํารวยคืออะไรเพราะความร่ารวยของแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันด้วยพี่นิยามแบบหนึ่ง นะอน,นิอนนยามแบบห<บ>นึง่งคนอื่นอน,นิยามแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนถ้าจะคุยกับเป้เนี่ยพี่อยากจะคุยว่าโจทย์ของเป้มันชัดเจนจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ชัดเนี่ยเป้จะไม่มีเส้นแห่งความพอใจอแล้วก็ไอความไอความรู้สึกที่เราไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เรามีความทุกข์อยู่ตลอดอย่างเช่นวันดีคืนดีเป้อาจจะหาเงินได้มากกว่านี้สิบเท่านะสมมติตอนนี้ทํางานโรง,งงานเงินเดือนสมมติอ่ะหมื่นหนึ่ง วันหนึ่งไปถึงแสนหนึ่งในวันละเอออีกสองสามปีอาจจะหาได้วันเดือนละแสนเลยค่ะเป้ก็จยังไม่พอใจกับมันอืแล้วเป้ก็ยังจะมีความทุกข์อยู่วันนั้นเนี่ยน่าตกใจมากคือเฮ้ยเราก็หาได้มากขึ้นนะเราก็ดีกว่าอีกหลายๆคนเลยนะอืแต่เราก็ยังไม่พอใจค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันดับแรกก่อนนะ่ะโจทย์นะหรือเป้าหมายเนะพี่ว่ามันต้องมีความชัดเจนมากกว่าการที่อยากจะเป็นแค่คนรวยอะ นะจะใช้ว่าการอยากเป็นแค่คนรวยมันเป็นมันเป็นเป้าหมายที่น้อยไปมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่บางครั้งเราจับต้องไม่ได้ด้วยหยคะ คือแปลว่าพี่หนุ่มอาจจะให้คำเน่ความหมายก็คือพี่หนุ่มให้คาแนะนำแปลว่ามันอาจจะต้องเป็นอะไรบางอย่างที่เราแทร็กตัวเองได้อย่างน้ใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าน้ารู้สึกว่าโอเคเปีนี้นะอยากจะมีเงินเก็บเท่านี้ปีถัดไปต้อจะมีเงินเก็บเท่านี้อย่างน้อยเวลของน้ําต้องเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติมันควรจะต้องเป็นอะไรที่สมมติถ้าเราตั้งโจทย์แบบนี้ถูกไหมอ่าเราก็จะมีจุดเช็คจุดวัดความพอใจของเราเรื่องเงินเนี่ยมันน่ากลัวถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดวัดความพอใจของตัวเองเนอะเราจะเปรียบเทียบไม่รู้จบ เพราะว่าคําว่ารวยพอรวยวก็เจอรวยหว่ใช่ไหมจริงทีนี้พอเราบอกคําว่าเป้าหมายปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องโยงกับอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ทางการเงินของคนเราเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมากความหมายของพี่คือของเป้นเนี่ยรวยแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาก็เลยสารวนอยู่กับอะไรทำางทำแล้วได้เงินทำแล้วได้เงินทำแล้วได้เงินเราก็จะวิ่งชนหมดค่ะ พอเราวิ่งชนหมดเนี่ยพี่พี่ใช้คํานี้มันคือการที่เรามีวิสัยทัศน์ทางการเงินที่สั้นเกินไปอฉันแค่อยากได้เงินอะไรก็ได้ที่ได้เงินคแต่ถ้าเราถอยตัวเองออกมาสักนิดหนึ่งเนาะเราจะเริ่มเขาเรียกว่าเกลี่ยแล้วก็วางเป้าหมายของเราได้ละเอียดละออมากขึ้นความหมายคือวันนี้อะไรที่เขาชวนมาแล้วได้เงินทําชวนแล,วแล้วได้เงินทําแต่กลับถอยลงมาหน่อยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ย สร้างไมล์สโตนให้ตัวเองนิดนึงว่าไอ้สิบเก้าเราหาได้ประมาณนี้เก็บได้ประมาณนี้ยี่สิบห้าเราประมาณนี้สามสิบเราประมาณนี้พอมันถอยออกมาหน่อยเนี่ยเราจะไม่วิ่งชนมั่วซั่วแล้วอเราจะเริ่มจัดแบ่งเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมอะไรให้กับตัวเองอใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีความมนุษย์เรามันยากมากที่จะหาเงินได้เกินความสามารถตัวเองครับพี่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงโอ้ยเจ็บ อ๋จริงจริงจริงก็ห้าสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดูจากตัวเองดูจากคนที่มาขอคาปรึกษาเนี้ยเราก็จะเห็นนว่าคนบางคนมีศักยภาพเขาแค่ไม่เห็นศักยภาพตัวเองหรือดูถูกตัวเองพอเราคุยปุ๊บเขาเห็นศักยภาพตัวเองปุ๊บก็ทําต่อสร้างเงินได้เพราะศักยภาพคนอยู่ตรงนี้ไงเออเพราะนั้นเขาวันนี้เขาหาเงินได้แค่เนี้ยแต่พอมันมีคนชี้ทางปุ๊บมันก็ไปอยู่เนี้ยแต่กลับอะอยากมีเงินเท่านี้คนที่ศักยภาพตัวเองแค่เนี้ยแล้วก็ไปฟังเซียนหุ้นเขา พันล้านนักธุรกิจหมื่นล้านแล้วยังไงเหรอพี่ไม่พูดแบบไม่ได้พูดแบบปลามากนะเพราะคุณไปไม่ถึงเขาคุณก็ได้ฟังแค่ว่าโอ้คนรวยเขาต้องทําอย่างนี้คิดอย่างนี้แต่การเปลี่ยนกระบวนการคิดเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนความสามารถมันไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีที่เรานั่งฟังเขาพูดครึ่งชั่วโมงนะถูกไหมเออมันต้องหล่อหลอมเปลี่ยนแปลงการทําของตัวเองมันต้องเหลื่อมมองการทําของตัวเองว่าเราเราเปลี่ยนไปทางนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายไม่ชัดปุ๊บ เป้าหมายไม่ชัดเกิดจากการเอาเวลาไปสาระวนอยู่กับการหาเงินจนวิสัยทัศน์ทางการเงินเราสั้นเราไม่สามารถมองไกลได้ถ้าเราถอยสา,สามารถมองไกลได้เราอาจจะกลับมาตั้งคําถามใหม่กับชีวิตค่ะ<อ>เวลาบอกว่าเป้าหมายทางด้านการเงินน่ะคนเราตั้งเป้าหมายการเงินอย่าตั้งที่เงินอืต้องตั้งที่ชีวิตถูกไหมพอเราถอยกลับออกมาปุ๊บมีเวลาพักกับตัวเองเป้ต้องคุยกับตัวเองบ้างว่าชีวิตที่เป้อยากจะได้อะมันเป็นยังไงกันแน่มันเป็นยังไงค่ะนึกภาพในหัวออกไหม แต่ไม่ใช่นึกภาพปุ๊บร้อยล้านห้าสิบล้านมันไม่ใช่อืม,มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะที่มันจะวิ่งไปถึงร้อยล้านได้นะค่ะออแต่ถ้าบางทีบอกว่าเอา้าแต่ด้วยรูปแบบชีวิตที่เขาอยากจะได้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ต้องมีระดับนั้นก็ได้ค่ะถูกไหมยกตัวอย่างเช่นอันนี้พี่ขอพูดในแบบกึงก่งกึ่งคาดการณ์นิดนึงนะค่ะได้เลยมองไปที่เป้ถ้าให้พี่มอง มันอาจจะไม่ต้องเป็นรวยเยอะแยะขนาดนั้นก็ได้แต่มันคือการแก้ปมต่างๆที่มันมีในใจอืพี่ไม่รู้ยกตัวยอย่างเช่นถ้าครอบครัวสิ่งที่มันอยู่ในใจเป้คือเราอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งไหมให้ทุกคนมาอยู่รวมกันได้แม่น้องแล้วก็พี่ค่ะพี่ไม่รู้นะเขาถ้าเกิดเขานั่งคุยกับเขาตัวเองจริงเขาอาจจะอยากเห็นภาพแบบนี้ในหัวก็ได้เขาอยากจะมีเงินหมุนเวียนหรือสตางค์สักประมาณหนึ่ง ส่งน้องไปได้เกินกว่าที่เขาเป็นค่ะถูกไหม,อมลองนั่งคุยกับตัวเองแล้วเคลียร์ปมในใจออกมาที่มันจะสลัดทุกอย่างออกให้ได้ออะืแล้วไอ้สิ่งนั้นน่ะมันใช้เงินเท่าไหร่ค่ะคิดดูดีๆอถูกไหมไม่ต้องร้อยล้านหรอกน้องก็เรียนจบได้ใช่ไหมไม่ต้องร้อยล้านหรอกเราก็มีบ้านดีๆให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหม,มถูกไหมเพราะฉะนั้นโจทย์การเงินของเราอะ่ะมันจะเริ่มชัดขึ้นค่ะโจทย์การเงินที่ชัดและทรงพลังไม่ใช่โจทย์ที่ มีเงินเยอะเพราะเรานึกไม่ออกหรอครับว่ามึงเงินเยอะมันคือเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมคะอ่าพี่ถามรวยแล้วคือรวยเท่าไหร่คนที่อยากมีร้อยล้านอะ่ะเคยเห็นเงินร้อยล้านไหมล่ะว่ามันอยู่มีแค่ไหนถ้าโต๊ะใบเนี้ยโต๊ะโต๊ะตัวเนี้ยวางเงินร้อยล้านได้ไหมเคยเห็นป่ะมันไม่รู้สึกอินอะไรกับเงินร้อยล้านหรอกครับค่ะเนืเงินล้านหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลครับร้อยล้านก็ร้อยกิโลอินไหมไม่อินแต่ถ้าเราบอกว่าโจทย์ความสําเร็จทางการเงินของเราคือครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมแน้ากัน แม่มีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของตัวเองสักทีเนอะไม่ต้องเช่าเขาอยู่ยน,จน,จน้องได้เรียนจนจบน้องได้เรียนจนจบเห็นได้เป็นงานรับปริญญาของน้องนึกออกไมหมฮะเรามีเวลาที่จะไปต่อยอดความรู้ความสามารถทักษะเรียนจบเท่านี้ไม่เป็นไรเราอยากจะเรียนต่อไหมก็หาทางต่อจะกศนอแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยก็ได้ถูกไหมแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเปิดให้เรียนต่อได้หรือถ้าจะไม่เรียนต่ออยากจะเป็นเท้าแก่มันคืออะไรค่ะมันจะไม่ใช่ หาเงินไปวันๆเพื่อจะเก็บสะสมแต่มันคือการหาเงินเอาเวลาไปเรียนรู้เพื่อสุดท้ายเราจะได้แต่ละวันเราจะได้มีจิกซอ์เล็กๆจิกซอ์เล็กๆจิกซอ์เล็กๆเพื่อจะเอามาต่อภาพใหญ่ๆที่พี่พูดไว้เมื่อกี้ค่ะเข้าใจเข้าใจไหมเป้าหมายชีวิตก่อนแล้วมันค่อยแปลงมาเป็นเป้าหมายทางด้านการเงินแล้วมันค่อยมาเป็นจิกซอ์ในแต่ละวันซึ่งจิกซอ์นั้นอาจจะหมายถึงบางวันอาจจะต้องออกไปทํางานเลี้ยงชีพ บางวันอาจจะต้องเอาเวลาไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเพิ่มทักษะตัวเองเพิ่มทักษะต, <c oughs> ตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นภาพของวิสัยทัศน์ทางการเงินที่มันชัดเจนอ่ะมันมีผลมากอืมคือน้ําคิดว่าในชีวิตคนเราเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้ตลอดอ,ะ <c oughs> อ่ะความหมายก็คืออย่างเช่นสมมติว่ามันมีทัมมิ่งบางอย่างสมมติเราบอกว่าเราเป็นคนเอ่อหาเช้ากินข่ามพยายามทําทุกวันเต็มที่หาหาเงินแบบนี้อย่างเดียวคือถ้าสมมติเราเราเป็นแบบนี้สุดท้ายมันจะมีลิมิตของร่างกายตัวเองที่ไม่สามารถที่จะทําได้ยออ <c oughs> า,าวา อ่าแล้วสุดท้ายพอวันหนึ่งที่เราทําแบบนี้ทุกวันแล้วจนวันหนึ่งเราทําไม่ได้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆชีวิตมันก็แค่นี้เนาะม,มันก็ทําได้แค่เนี้ยแล้วมันก็จบแล้วแต่ถ้าถือว่าเรามองให้ให้ไกลกว่าน,นั้นอะ่ะเรา,าจ,จะมองว่าเออจริงๆเนี่ย นอกจากที่เราทํางานแล้วเอ้ยเราให้เงินสร้างเงินเอ้ยเราทําระบบเอ้ยเราเรียนรู้เพิ่มเติมเราให้คนมาทํางานแทนคือมันจะกลายเป็นว่าเราจะเปลี่ยนจากความทุกข์แล้วก็ความเครียดจากการทํางานแต่ละวันแต่มันจะเริ่มมองหาความสุขเจอแล้วก็สามารถทํางานแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นก็เหมือนอย่างเคสเนี้ยก็อาจจะให้น้องเป้ต้องลองขยับตัวเองมาแล้วก็ไม่กดดันตัวเองแบบ,กแบ,บเกินไปคือคือในมุมพี่อะนะคือเป้ต้องเข้าใจเกมของตัวเองก่อน เกมนี้มันไม่ได้เล่นกันเดือนเดียวปีเดียวอแต่มันเป็นเกมยาวค่ะเมื่อมันเป็นเกมยาวเนี่ยคนที่จะชนะได้ก็คือคนที่มีแผนมีเป้าหมายชัดเจนมีแผนการชัดเจนรู้จังหวะหนักเบาอตนนืตรงไหนควรหนักตรงไหนควรเบาเนี่ยครับอย่างที่เราบอกว่าเราแรก่คะคเราแรกบอกว่าไม่เอาชีวิตใบรุ่นแล้วแรกกับเงินพี่ถามเนาะ คนที่ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเรามองแต่ละคนเขาว่าเราเคยเห็นคนคนนั้นเขาไม่มีเพื่อนไหมไม่นะคะนกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางถูกไหมค่ะเอเราจะต้องมีการสะสมเครือข่ายสายัมพันธ์คอนเนคชันนะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากที่ถ้าวันเนี้ยพี่ได้เจอกับเป้ตัวเป็นๆี่ะพี่อยากจะบอกเป้เรื่องหนึ่งคุยกับคนอื่นบ้าง บางทีความคิดที่เรามุ่งมั่นอยากจะทําอะไรเพื่อมีชีวิตที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากครับค่ะแ,แต่พอเราคิดอยู่กับคนเดียวอะคิดอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันจะวนไปวนมา <ology of S 1> ด้วยหนึ่งประสบก,การณ์ในชีวิตอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูแคลนนะแต่พี่พูดคานี้เลยถ้าเราเกิดมาแล้วอยู่ในครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมค่ะทางด้านการเงินที่ไม่ดีในมุมหนึ่งมันคือทัศนคติในที่มุมตรงนี้เท่านั้นใช่ที่เราที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ถูกปลูกฝังมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรามีความเชื่อแบบนี้เงินกลายเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของความกลัวความขาดแคลนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกปลูกฝังเลี้ยงดูพูดถึงเรื่องเงินในอีกแบบหนึง่งเงินจะคือสิ่งที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มไม่เหมือนกันเลยอันนี้พูดแล้วมันอาจจะแอบแซกนิดน,นึงนะ,ะอันนี้คือพี่ทำงานเรื่องการเงินมาแนลานาน้พี่รู้สึกว่าความคิดในหัวนี่มันสำคัญมาก พี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งอ่ะเขาโตมาในครอบครัวที่พูดเรื่องเงินกันไม่ได้คพ่อเป็นหนี้แม่เป็นหนี้จากนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทิ้งเขากับพี่สาวมาทํางานในกรุงเทพแล้วก็ส่งเงินกลับไปให้เดือนหนึ่งห้าร้อยบาทพี่สาวก็สุดท้ายไม่สามารถเรียนหนังสือได้ก็ต้องลาออกเพื่อมาหาเงินส่งเขาค่ะเขาเรียนไปสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ไหวก็ต้องลาออกเพื่อให้น้องคนเล็กได้เรียน สตอรี่ค้ายกันไหมขายกันเลยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาพูดกับพี่ตอนที่เราเจอกันเขาบอกว่าเขาเกลียดคําว่านี่เกลียดคําว่าความจนเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างเกลียดนู่นเกลียดนี่เกลียดนั่นไปหมดเลยที่แปลกพอถึงวันหนึ่งที่เขาเติบโตไปจนถึงวันที่มีครอบครัวเขาตัดสินใจกู้เงินมา,าแต่งงานค่ะพี่ก็ถามบอกว่าทาั้งทั้งที่เขาเป็นคนปฏิเสธเรื่องการมีหนี้นะ ปฏิเสษและเกลืความจนมาตลอดแล้วพี่กา,ามบอกว่าทําไมอ่ะทําไมวันนั้นเราตัดใจแบบนั้นค่เขาบอกเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไม,มเขาถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้รู้สึกว่าชีวิตมันมีช่องทางอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นปูมหลังมุมมองทัศนคติของเราเนี่ยถ้าเราเราเป็นคนแบบมองตัวเองแบบทําความเข้าใจหน่อยเนาะ,ะอ,อแล้วก็พยายามเปิดใจเปิดโอกาสคุยกับคนให้มากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นโลกในอีกหลายแงม่มุมแล้วมันก็จะเปิดมุมมองค่อยๆปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์การเงินของคนที่เงินคือความขาดแคลนกับเงินคือความอุดมสมบูรณ์มันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอกันเนาะก็จะบอกว่าแทนที่เราจะคิดอยู่คนเดียวว่าวิธีการจัดการเงินเพื่อไปสู่ความบัง้งค้งมันมีแค่แบบนี้ที่เรากําลังทําอยู่อ,อะลองหยุดบ้างเบรกบ้างคุยบ้างสื่อสารบ้างเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้ววิธีคิดของคนเราเหมือนหรือทัศนคติของคนเราต่อเรื่องใดๆเนี่ย ที่ว่ามันเหมือนคันเร่งว่<า>ะเนาะเนาะพอมันเวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วเราเลี้ยวผิดอะ่ะไปนู่นเลยหนูไหม <laughs> เออแต่พอ,อทัศนคติมันปรับถูกมุมมองเขาเป็นปรับถูกพอเหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็ไปถูกทางอ,ะอ่ะเนาะเออจริงๆก็ไเ่เป็นพวงมาลัยเออเป็นพวงมาลัยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะมีคำหนึ่งที่ที่สอนลูกศิษย์อยู่เสมอก็คือเรื่องเงินเนี่ยทิศทางมันสําคัญกว่าความเร็วนะครับค่ะ อย่างนั้นก็ได้โฟกัสว่าเรากำลังจะไปไปไหนกันแน่ไปทางไหนไม่อยากจะไปเชียงใหม่คนะครับมุ่งเพชรเกษมแล้วเหยียบร้อยสี่สิบเนี่ยไม่ถึงเชียงใหม่แต่เราแต่เราอยู่บนรถไงเราสึกว่าเราไปด้วยความเร็วนะแล้วเราขับไม่พักเลยนะโค้ดเออเอาแต่พี่ไปเพชรเกษมมาพี่ถูกไหมลงใต้พี่ถูกไหมพี่ต้องทิศทางถูกก่อนนะแต่ว่า ตัวหนึ่งที่ชื่นชมเขาเลยนะก็คือเป็นคนที่มีความตั้งใจในการที่จะจะแก้ปัญหาะนะครับเป็นคนคิดดีอืมีเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายที่อยากจะเฉลยและบอกเขาก็คือน้องเป้พูดเรื่องว่าไม่รู้เหมือนกันว่าที่ตัวเองลาออกมามันตัดสินใจถูกหรือเปล่านะพี่จะบอกเป้ในฐานะที่พี่เคยผ่านตรงนี้มาเนาะนะครับปกติเนี่ย รายการมันนี่เคสี่ทำให้พี่ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวเยอะมากเลยนะจริงๆมันเป็นรายการที่ล้วงลับคนหนุ่มเลยมีเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังแล้วพี่คิดว่าอาจจะคล้ายๆเป๊ก็ได้คือพี่เรียนมหาวิาลยเนี่ยนะครับก็คือเรียนวิศวะจุฬาใช่ไหมพี่ใช้เวลาเรียน6ปีนะหกปีหกปีเพื่อนๆเรียน4ปีจบเราเรียนไม่จบ4ปีเพราะว่ามันคนขยันเรียนนะคะเป็นคนขยันเรียนอยากจะมีความรู้ที่แน่นขึ้นบูจะตีตายเลยนะฮะก็แบบแบบ เราก็จะมีปมๆหนึ่งไงเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านก็รู้สึกการธุรกิจเริ่มไม่ดีเนะกํกำลังแย่แล้วเรารู้สึกแบบโคตรจะผิดหวังในตัวเองเลยเนาะธุรกิจที่บ้านกําลังจะลม้มเอา้ากูก็เรียนไม่จบอีกเราจบไม่มันมีแรงกดดันด้วยนะ<อ>เพื่อนเปรียบเทียบตอนนั้นแ<ต>ม่ร้องไห้เลยเรียนไม่จบเนาะ,อะโอ้แล้วก็พอเพื่อนเรียนจบกันไปปุ๊บมันก็เหมือนกับแวะมาเยี่ยมเราเนาะอยากจะบอกเพื่อนๆนะตอนนั้นไม่ต้องมาโอ้ที่มึงมาเยี่ยมเนี่ยกูไม่มีความสุขเลยนะเออแต่ก็ต้องยิ้มไม่เป็นไรอะไรเงี้ย แล้วเราก็มีความสุขคุยเราจะตามเพื่อนทันเหรอพอนึกออกไหมแล้วพอเรียนจบปุ๊บเรียนก็จบช้าดัานที่บ้านล้มจริงๆด้วยค่ะแล้วเราเขาก็มาแก้ปัญหา <c oughs> ตลอดระยะเวลาเนอะตั้งแต่ที่เราแก้ปัญหาเนาะ <c oughs> ไปจนถึงตอนแก้ปัญหาได้เชื่อไหมพี่จะฝันอยู่เรื่องหนึ่งเสมอก็คือเรื่องตอนรับเกรดค่ะที่คณะพี่มันก็จะไปแบบเวลารับแต่ก่อนมันเป็นอนาล็อกอ่ะต้องต้องแจกใบเกตเนาะก็จะมีรับกันตรงลานเกียร์มันจะเป็นลานแบบลาน กิจกรรมของคณะวิศาวะก็จะมีโต๊ะอยู่4ี่ตัวปีหนึ่งรับตรงนี้ปีสองรับตรงนี้ปีสามรับตรงนี้ปีสี่และอื่นๆรับตรงนี้อค<า>พี่ยังจําตัวเองตอนที่เรายื่นบัตรนิสิตให้แล้วเขาก็ส่งใบเกตมาแล้วมันเปิดขึ้นมาปุ๊บมันมีตัวเออ่ะเนอะจำได้ว,ว่าเคยเสูงสุดคือสองตัวพร้อมกันใช่ป่ะแล้วมันช็อคคือต้องลึกภาพว่าก่อนที่เราจะมาเรียนวิศวะจุฬาเราเป็นเด็กเก่งมากนะเออแต่ว่าเราเกิดอะไรไม่รู้ไม่ตั้งใจเรียนขึ้นมาคที่มันตรกที่มันตลกคือตั้งแต่ เริ่มต้นแก้หนี้จนแก้หนี้หมดอ่ะมีหลายหลายคืนที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะเพราะเราฝันว่าเราลับเอตแล้วเราก็ตกใจกับตัวเองแล้วแบบเฟลสุดๆอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาเว้ยแล้วแบบเฮ้ยกูจบแล้วกูจบแล้วอกูจบแล้วคือมันยังติดอยู่ที่กับเราเนาะเออเออมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเพราะมันเป็นความรู้สึกของการที่ เราไม่ภูมิใจกับตัวเองเราจบออกมาแล้วเราก็ช่วยที่บ้านก็ไม่ได้ค,คืออะไรก็ไม่ได้เรียนจบช้านื่มันประเดประดังทุกๆอย่างเลยแล้วมันมีหลายคืนที่มันเป็นแบบนั้นนะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังนะตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องมาบอกตัวเองอะ่ะเฮ้ยเดีย๋ดวยวเดปีน <จำ S 2> ี้ปีปไหนจบแล้วเราจบแล้วเราจบแล้วแต่เชื่อไหมพอตอนเราแก้หนี้เคลียร์ทุกอย่างได้จบอะ่ะพี่ไม่ได้ฝันเรื่องนั้นอีกเลยเป็นเพราะว่าความภูมิใจตัวเองเราเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่า ไอ้ปมความรู้สึกของการตัดสินใจที่เป้สงสัยว่ามันผิดหรือถูกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องบอกกับตัวเองย้ำๆคือเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้เดเราผ่านมันมาแล้วแต่ว่าเรามีเอ่อเรียกว่าไงนะมีอำนาจพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเราทําสิ่งต่อจากนี้ให้ดีขึ้นได้นี่คือความสามารถพิเศษของมนุษย์ก็คือทําเรื่องจากวันที่เราจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจผิดพลาดหรือเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือถูกไม่รู้ว่า วันข้างหน้ามันดีขึ้นได้แน่ๆแ,แล้วก็ไอปมของการที่ติดใจกับตัวเองตรงเนี้ยมันจะเคลียร์แล้วมันก็จะล้างหายไปในวันที่เป้ไปสู่จุดที่เป้ตั้งใจไว้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ไปมันถึงระยแต่ก็อย่างที่พี่ย้าว่ากลับไปคุยกับตัวเองให้ชัดว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรแล้วค่อยแปลงมาเป็นเป้าหมายทางด้านการเงินถอยกลับออกมาทําให้เราเห็นภาพชีวิตไปยาวๆเราไม่ได้สู้วันต่อวันเดือนต่อเดือนเนาะแต่เรากําลังสู้ ถ้ามันจะต้องใช้เวลาสิปีเนะวันนี้สิบเก้าแล้วเราไป <29. S 1> จบย9สิบเก้าทุกอย่างมันมีความคมชัดชีวิตมีความสุขในแบบที่เราออกแบบมันก็คุ้มค่านะแล้วถึงตรงนั้นเราจะเริ่มทําให้ระหว่างวันของเราเนี่ยเป็นวันที่มีความสุขได้บ้างคิดถึงเรื่องอื่นๆได้บ้างค่ะถูกไหมลองถามตัวเองนะถ้าวันนี้ที่คุณตั้งใจทําทุกอย่างแล้วนอนน้อยขนาดเนี้ยเกิดวันใดวันหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมา ทุกอย่างที่ตั้งใจจะไม่ได้ทํา <ทำ S 1> อะไรไ<ด>มันเล,เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมเครื่องมือเนะในะเครื่องมือทางการเงินสุดที่ดีที่สุดนะที่และที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพของคุณนะครับนะพี่หนุ่มครบทุกอย่างเลยอ่ะตอนแรกเราก็บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็พอเราเหมือนรถขับรถใช่ไหมคะก็คือการดูแลสุขภาพมันก็เหมือนกับการดูแลเออเหมือนรถจักรของเราอ่ะเออคือเขาเรียกว่าเหมือนตัวเราเป็นเครื่องผลิตเงินใช่แล้วเราก็มีหลายๆอย่างที่เราอยากได้ แล้วก็มันก็ต้องใช้เงินแต่ถามว่าวันนี้มันจะไม่มีทางผลิตเงินได้เลยถ้าวันนี้ตัวเราไม่ไม่สุขภาพแข็งแรงเนาะก็อยากให้ดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราเรายังเรเรายังต้องใช้ชีวิตเนี้ยอีกยาวมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเนาะก็ดูแลสุขภาพนะคะตอบตัวเองให้ชัดเจนเป้าหมายการเงินเป้าหมายชีวิตความต้องการที่แท้จรงิงของเราคืออะไรกันแน่เมื่อหาคําตอบได้เจอแล้วเราไปในลู่ทางของมัน เพราะที่ทางสําคัญกว่าความเร็วรเรารู้ที่ทางและเราสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองแล้วมันสามารถไปได้เร็วและพอวันนึงเนี่ยเราไปถึงจุดๆุดนั้นขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับเป้าหมายใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น ไปพร้อมๆความภูมิใจของเราที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับได้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเป้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะเจออยู่ในความรู้สึกแบบนี้นะคะก็มาตั้งใจตั้งเป้าหมายใหม่วางแผนตัวเองใหม่ต้อนรับปีใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นค,ค่ะนะฮะนะครับรักตัวเองด้วยนะฮะรักตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆนะครับแมอย่าไปอย่าไปเขาเรียกนะแม่ เขี้ยนตีนะฮะเขี้ยวกลรมมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยนะคะโอเคแล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ใหม่ได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนที่ The Standard Podcast นะครับในทุกช่องทาง YouTube นฮะอยากเห็นหน้าอยากได้พูดคุยกันเห็นเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้ก็ที่นี่ได้นะครับหรือทางช่องทางพอดแคสต์ทั่วไปได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears